รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแม็กดีโอจินโซแม็กหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารถามทำก็ยังดีเออมันก็ยังเป็นเพลงอยู่ดีเออเพลงกับคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันคู่กันกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นเออหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นคนเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขียนกลอนบทนี้ไว้และอีกอันนึงอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับพ่อแม่รักลูกแม้นดวงตาเขาสิยังเอามาฝากให้นี่บอกพวกครูทั้งหลายว่าให้มีจิตวิญญาณดูแลเด็กให้ดีพ่อแม่เขารักลูกเขายังไงเนี่ยเราก็ต้องรักลูกของเขาเหมือนลูกเราฉันนั้นทีนี้สมัยก่อนเนี่ยกล้วยไม้เนี่ยปลูกเลี้ยงยังไงมันก็ออกดอกยากจนกระทั่งท่านศาสตราจารย์ละพีสาคริกศึกษาฝึกอบรมเปิดโครงการอบรมเรื่องกล้วยไม้ให้ประชาชนตั้งแต่นั้นมากล้วยไม้ก็ออกดอกไม่ยากใช่แม้กระนั้นก็ยังมีคนบอกดอกไม่ดกนี่เอาตอกดอกไม่ดกดอกไม่สวยช่อไม่งามแล้วแถมเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราศึกษากันเยอะๆสมัยก่อนเราฝ่าจะหาดูกล้วยไม้ได้ต้องรู้เข้าไปในป่าลึกๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าไปในป่าลึกหรอกจ้ะเออเดินสะดุดล้มหน้าบ้านก็มีกล้วยไม้ไอ้กล้วยไม้ที่วันในป่านะมันเป็นกล้วยไม้ป่าเราก็ไม่ควรไปเอาออกมาจากป่านะแต่ว่ากล้วยไม้ที่เราปลูกนี่เป็นกล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยงนะแต่ไอ้กล้วยไม้ที่เราปลูกนี่มันสวยที่นายหย่อนที่นายหย่อนเห็นนะนะส่วนมากเนี่ยจะเห็นหวายมาดามมันคือเห็นไหมที่เป็นลำขึ้นมาใช่ใช่แล้วดอกสีม่วงใช่เขาเรียกว่ากล้วยไม้หวายมาดามมันสลับขาวดอกสลับแล้วอันนี้แล้วแต่พันธุ์อีกแล้วแล้วแต่พันธุ์อยู่นี่กล้วยไม้ไม่รู้กี่สายพันธุ์เยอะแยะไปหมดนี่ต้องอยากมีรายได้เสริมไหมล่ะแหมใครก็อยากมีรายได้เสริมทั้งนั้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ว่างใช่ไหมครับวันศุกร์ก็ไปที่สวนกล้วยไม้รถพิกอัพคันหนึ่งครับก็ไปซื้อกล้วยไม้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นายหย่อนก็ตะเวนไปขายกล้วยไม้3ต้นร้อยโอ้โหมันจะคุ้มค่าน้ำมันไหมอาจารย์เออนั่นสิเออแต่เขาขายกันเขาคุ้มกันนะแหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอันนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วจะเสียราคาหรือเปล่าเพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยมันออกจากสวนประมาณ17 บาทขาย3ต้นร้อยก็ต้นละ35 บาทได้กำไร8 บาทได้คิดคำนวณยังไงก็อีก3ต้นร้อยก็ต้นละประมาณ35 บาทเอา35แล้วออกจากสวนมา17 2ก็34เออคูณ2ก็34ก็ต้นหนึ่งก็กำไรประมาณ10บาท17บาทไปบอกครบไม่ได้ที่บอกแค่นี้พออีก10บาทแล้วอุ๊บอิ๊บไว้ เราไม่ใช่คนซื่อตรงก็ยิ่งสมัยนี้การศึกษาเราเนี่ยเห็นมั้ยล่ะเขาบอกว่าการศึกษาของไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ8อ่านไม่ออก นี่ทีนี้เดี๋ยวก็มีคนนี้มีอาชีพเขาก็ขับรถไปครับก็ไปซื้อกล้วยไม้ครับเพราะเสาร์อาทิตย์เขาไม่ใช้น้ำมันเยอะเขาก็ขับรถไปกล้วยไม้แขวนแขวนแขวนจอดครับคนก็ซื้อไปแต่หลายคนเข้าใจผิดครับไปซื้อกล้วยไม้พวกนี้มาแล้วก็เอาไปปลูกเลี้ยงเพื่อจะให้ออกดอกใหม่ครับท่านเข้าใจผิดนะครับเอ้าเดี๋ยวเข้าใจผิดยังไงเดี๋ยวคนดูรายการเราอยู่ได้บอกอ้าวแล้วกันบอกอย่างนี้ได้ไงเพิ่งจะซื้อมาว้าวที่เขาให้เอาไปเป็นต้นๆน่ะเออแทนที่เขาจะตัดดอกเหมือนสมัยก่อนแล้วเอาดอกไปปักแจกันใช่อย่างนั้นน่ะมันก็จะอยู่ไม่ทน
เขาเลยบอกเฮ้ยเหยาดอกไปเลยหิ้วไปข้างต้นเลย แล้วมันอาจจะออกช่อนี้อาจจะได้สักช่อสองช่อหลังจากนั้นให้ทิ้งไปทิ้งทั้งต้นทั้งต้นไปเลยเอ้าเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่าถ้าหากว่าเอาไปขยายพันธุ์บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้บางต้นเนี่ยเขาต้องการคัดออกจากสวนแล้วคือไอ้ตัวเนี้ยไม่ออกดอกแล้วมันจะมีโรคแล้วก็ถ้าท่านบำรุงไม่ดีมันก็ให้ผลไม่คุ้มเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะว่าเอาไปห้อยดูดอกแต่ท่านนายหย่อนจะซื้อเพื่อเอาไปขยายพันธุ์จริงๆครับมันจะต้องมีวิธีท่านเหมือนอย่างบางคนบอกว่ากล้วยไม้ทำไมเราเอามาปลูกเพี้ยงแล้วดอกไม่ดกเพราะต้นที่เขาเอามาแขวนให้ดูดอกเนี่ยนะครับบางต้นน่ะมันมีโรคไวรัสไวรัสไอ้ที่มันมาทำไม่ให้ออกดอกมันคือทำให้กล้วยไม้ช่อสั้นลงดอกไม่สวยพูดง่ายๆว่าช่อมันไม่สวยช่อจะไม่สวยกล้วยไม้มันต้องโอ้โหงามสะพรั่งถ้าบำรุงดีเออทีนี้ครับถ้าหากว่าดูใบดูใบไม่ใช่ประเทศอ๋อเหรอแหมก็ละพูดใบกล้วยไม้ดีนะห้ามไว้ก่อนไม่งั้นน่ะตีตัวแล้วดูใบกล้วยไม้เนี่ยใบกล้วยไม้ที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องครับเขียวหมดเขียวปี่เขียวปึดเขียวทับปัดเขียวเขียวแบบตาเราเนี่ยแบบเมียตบนะนั่นแหละเขียวแบบนั้นแต่ถ้านายอนเห็นเขียวแล้วมีสีเหลืองๆเป็นจ้ำๆตามขอบใบเหรอไม่ขอบใบหรอกในเนื้อใบเลยเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองครับนั่นเป็นเชื้อไวรัสถ้าดูตรงโคนใบนะครับเห็นเป็นขีดขาวๆตรงโคนใบที่มันติดกับลำต้นเนี่ยนะครับไอ้นั่นแสดงว่าเป็นไวรัสแล้วเวลานายอนเอามีดไปตัดต้นนั้นครับแล้วไม่รู้ไปตัดต้นปกติเชื้อไวรัสไปกับมีดไปกับมีดติดไปกับน้ำเลี้ยงไปต้นอื่นอีกเสร็จเลยนั้นเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าก็จะครับจะทำยังไงให้กล้วยไม้ของท่านเนี่ยดอกจะใส่ปุ๋ยอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้ไวรัสไปติดต้นอื่นช่วงหน้าเฟสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนทพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสทรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันธุ์ช่วงนี้ชี้แนะสำหรับคนที่ปลูกกล้วยไม้แล้วออกดอกไม่สวยออกดอกไม่ถึงร้อยละ20ว้ายเรื่องแล้วนั่นมันดอกเบี้ยอ๋อดอกเบี้ยไอ้ดอกไม้มันก็คล้ายๆดอกเบี้ยดอกเบี้ยถ้ามันได้ดอกดีมันก็แสดงว่าดอกสวยกล้วยไม้มาเนี่ยดอกไม่สวยแสดงว่าดอกเบี้ยไม่ถึงถ้าดอกมันจะสวยมันต้องเป็นต้นสมบูรณ์ที่ไม่มีเชื้อไวรัส อันนี้จะทำให้ดอกดีครับการดอกจะยาวแต่ทั้งหมดต้องใช้ปุ๋ยนายหย่อนสังเกตไหมกล้วยไม้เนี่ยต้นไม้ทั่วไปมันอยู่ในดินใช่ใส่ปุ๋ยในดินใช่แล้วกล้วยไม้บางต้นมันมีแต่ต้นแล้วมีแต่รากโดๆมันไปหาปุ๋ยที่ไหนมาปุ๋ยมันบินมาตามอากาศหรือไงรากกล้วยไม้นี่เขาเรียกรากอากาศแอร์เรียลรูทแล้วมันจะไปหาปุ๋ยได้ที่ไหนล่ะเราก็ต้องให้ปุ๋ยทางใบดิให้ปุ๋ยทางใบไม่ใช่ว่าเวลารากมันมาเสร็จปั๊บเราก็โยนปุ๋ยให้เฮ้ยกล้วยไม้ก็บอกเรื่องเองกูไปกินเราต้องให้ปุ๋ยทางใบตอนที่เรายังทำต้นให้สมบูรณ์เนี่ยครับเราก็จะให้ปุ๋ยสูตร15 15 15หรือ21 21 21นะฉีดพ่นทางใบอัตราส่วนต้องให้พอดีนะอย่าเข้มข้นเกินไปเดี๋ยวไหม้นะอ้าวแล้วถ้าจะให้ดีครับให้ตอนเช้าตรู่เมื่ออาทิตย์อุทัยแซ่อุดเดี๋ยวอาจารย์ทำไมต้องให้ปุ๋ยตอนเช้าตรู่อ้าวเอ้าตอนเช้ายังไม่มีแสงจะไปปรุงอาหารได้ยังไงอ้าวเช้าตรู่เนี่ยพอใบมันเปียกใช่ไหมครับใบน้ำมันจะไม่แห้งเร็วอไอการจะดูดซึมปุ๋ยมันไม่ใช่ฉีดปุ๊บดูดเลยจุดไม่ใช่มันต้องเกาะที่ใบมันต้องเกาะที่ใบแล้วก็ต้องให้ต้นไม้เนี่ยทำงานครับแล้วถ้ายิ่งอยู่ในลูกคีเลตนะมันจะดูดซึมไปถ้าไปให้ตอนแดดจะจัดเดี๋ยวก็แห้ง
มันก็ค้างอยู่ไม่เข้าก็วิธีการก็คือเอาช่วงที่แบบเช้าตรู่ดีแดดยังไม่ออกแดดอ่อนๆเช้าเช้าเนื่องจากสมมติว่าตอนเย็นได้ไหมตอนเย็นก็แดดอ่อนไงตอนเย็นต้นกล้วยไม้จะนอนแล้วอ๋อจะนอนแล้วจะนอนแล้วเพราะปากใบจะหุบแล้วเอาก่อนนอนไม่กินข้าวสักจานหนึ่งก่อนเลยนี่กล้วยไม้ไม่มีถ้าแดดหุบเมื่อไหร่แดดไม่มีเมื่อไหร่ปากจะหุบแล้วมันจะไม่คายน้ำไม่คายน้ำขบวนการดูดซึมเลยนะต้นจะไม่ทำเลยเพราะฉะนั้นถ้าในหย่อนบำรุงต้นสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยสูตรเสมอครับพอจะเร่งดอกเพราะต้นสมบูรณ์แล้วครับจะให้ออกดอกแล้วเปลี่ยนสูตรเป็น15 30 15เป็นการเร่งดอกใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งตาดอกเร่งตาดอกครับคราวนี้ดอกก็จะออกมาสมบูรณ์ทีนี้แล้วทำยังไงจะให้ช่อมันใหญ่อ่ะนี่แหละมันต้องเกิดจากต้นสมบูรณ์ดิต้นไม่สมบูรณ์ช่อมใหญ่ๆได้ไงคือช่อหนึ่งนอกจากไม่เป็นไวรัสครับสองก็คือปุ๋ยต้องสมบูรณ์ทีนี้ในหย่อนครับไอ้กล้วยไม้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็หมายความว่าเป็นพวกที่พวกแวนด้าใบร่องนะมีแต่รากเปลือยแต่บางชนิดมันมีกาบมะพร้าวหุ้มเห็นไหมไอ้ที่แบบให้รากมันชุ่มน้ำถ้าปากกาบมะพร้าวหุ้มเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาใส่ปุ๋ยเม็ดได้แต่มักจะต้องใช้ปุ๋ยเม็ดที่มันเป็นประเภทละลายช้าปลดปล่อยช้าหมายความว่าใส่ไปปั๊บมันสามารถจะอยู่ได้3เดือน6เดือนเลยราคาแพงหน่อยโอ้พวกนี้ก็ใส่ทีเดียวก็ค่อยๆดูดกินไปแล้วก็มีหน้าที่รดน้ำค่ะรดน้ำอย่างเดียวครับแต่ถ้ามันไม่เปียกมันก็จะเก็บพอเปียกก็จะปล่อยโอ้มีการบอกเฮ้ยไม่เปียกนี่กูดูดของกูกลับเลยเขาก็หุบเขาก็ปิดเขาก็ปิดเลยเพราะมีสารที่เคลือบไว้เนี่ยครับพอเปียกพวกก็ปล่อยคลายเม็ดออกก็ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาจากเม็ดนะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยปลดปล่อยช้าเอาละแต่ถ้านายอนไปเอาปุ๋ยเม็ดโดยทั่วไปมาใส่หนักมือไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะเอาเราก็อยากให้ดอกไม้เรางามก็ใส่เยอะๆไงชนิดนั้นพอละลายปุ๊บมันปล่อยหมดเลยถ้ากับต้นไม้ไม่ได้อะไรไม่ควรใช้อย่างนั้นครับผมในสวนกล้วยไม้เอาอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกครับท่านครับวันนี้เนี่ยเราได้ดอกสวยงามนะได้ต้นสมบูรณ์ทีนี้ไอ้ที่บอกเน่าไงไวรัสอ๋อไวรัสต้องไม่มีดอกแล้วมันเน่าอ่ะทำไงอ่ะไอ้เน่าเนี่ยไม่ใช่ไวรัสหน้าฝนที่ผ่านมานะนายยอนเอ้ยมีแต่คนถามฉันว่ากล้วยไม้มันเน่ากล้วยไม้มันเน่าจะทำไงปัญหาตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากล้วยน้ำใบมันเน่าบ้างดอกมันเน่าบ้างมันก็ขายไม่ได้ราคาใช่ไอ้ดอกเน่ากับใบเน่าเนี่ยคนละโลกอีกนะฮะแยกกันไม่ออกใช่ถ้าไอ้ใบเน่าเนี่ยนะครับมันจะเน่าบางทีเน่าจากยอดถ้ายอดเน่านะครับพอดึงปั๊บหลุดเลยหลุดเลยมันเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าไฟท็อปเทอร่าไฟท็อปเทอร่าถ้าเป็นนะครับจะตายใน7วันถ้าสภาพโรงเรือนนะย่อนอับทึบเพราะฉะนั้นต้นไหนเป็นครับต้องรีบแยกออกมาไปหออภิบาลผู้ป่วยครับเพราะถ้าปล่อยไว้นะย่อนไปฉีดน้ำกระเด็นครับเชื้อว่ายน้ำได้ไปต้นอื่นอีกไปต้นอื่นได้ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องใช้สารกำจัดไฟท็อปเทอร่าแล้วก็มีหลายอย่างองค์การกล้วยไม้ก็รู้อยู่ครับขอให้เป็นรู้ว่าเป็นเชื้อไฟท็อปเทอร่านะเผื่อบางคนอยากจะเอ้ยเห็นเขาปลูกกล้วยไม้แล้วได้ตังค์อยากจะปลูกบ้างฟอรัมอาริเอต อะไรพวกนี้ก็กำจัดไฟท็อปเทอร่าเนาะครับทีนี้บางทีมันไม่เน่ายอดนะนายหย่อนครับมันเน่าที่โคนใบจะค่อยๆร่วงหลุดอันนี้ก็จะเร็วมากต้องเก็บใบพวกนั้นครับรวบรวมเผาทำลายเชื้อมันอยู่ที่ใบนั้นเชื้อจากใบน้ำชะไปตามพื้นไปดูดน้ำขึ้นมาเอาฉีดเชื้อไป เละเลยคันนี้เละเลยกลายเป็นมาเป็นวงกลมวุฒิจักรเข้ามาเลยก็เหมือนนายหย่อนครับนะไอ้น้องหายใช่ฟรีก็มาข้าวเหนียวมาว้ายนี่ครับเพราะฉะนั้นคนจะปลูกกล้วยไม้เนี่ยต้องเริ่มต้นทำปลอดโลกวันนี้เดี๋ยวย้ำกันนิดนึงสำหรับคนที่มีปัญหาสำหรับเขียนมาถามได้ทำไมปลูกแล้วทำไมดอกมันไม่สวยเลยนะช่อดอกออกมากับเปลือกกระจุดปุ๊ดนั่นขายก็ไม่ได้ราคาที่พูดเนี่ยรวมอยู่บ้านนายหย่อนทั้งหมดไอ้จุ๊บปุ๊ดเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้คุยต่อไม่ได้แล้วครับว
เห็นทีต้องกราบลาเอ้ยกราบลาสวัสดีสวัสดีเช่นกันครับท่านครับ